วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันพระที่เราตั้งชื่อเรื่องว่าละอกุศลแล้วก็เร่งทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบค่ะวันนี้ฝนตกเมื่อคืนแล้วก็แดดออกเช้าแรงอย่างนี้ตั้งแต่เช้าค่ะก็สดชื่นนะคะคุณแม่กลับมาเมื่อคืนนี้ถึงหุบเขาโพธิสัตว์เกือบ4 ทุ่มก็หมดแรงละค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เห็นเราได้แข็งแรงพอที่จะทำอะไรให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตของเราการมีคุณค่ากับการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจและเป็นการตัดสินใจที่จะลงมือทำการตัดสินใจที่นั่งตัดสินใจอยู่ก็จะมีเรื่องที่จะเล่ากุศลเดี๋ยวเราไปหาที่เรานั่งคุยกันตรงสถูปะก็ได้นะคะคุณแม่อยากทำให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราเลือกได้ในปัจจุบันขณะว่าเราเลือกที่จะทำอะไรและทุกครั้งที่เราเลือกเราต้องเคารพในสิ่งที่เราเลือกนะคะเราต้องเคารพในสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะได้ประโยชน์โอกาสที่เราจะได้ประโยชน์ในการที่จะใช้เวลาที่เหลือของเรากับสิ่งที่เราเลือกนะคะจะเป็นโอกาสที่เราต้องให้กับตัวเองเป็นการให้โอกาสกับตัวเองเป็นการให้โอกาสกับชีวิตที่เหลือของเราในการเดินทางเป็นการเดินทางที่มีเรื่องราวที่เราฝึกไว้เลยว่าพึ่งตัวเองได้ในก้าวย่างของเราที่พึ่งตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นเช่นเราพึ่งแรงเราได้เราพึ่งหัวใจของเราที่เกรี้ยงกราวจากกิเลสได้เราต้องใช้ชีวิตของเราที่กระเด็นออกมาจากความเคยชินที่เราไม่เคยชัดเจนกับชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรมันได้ผ่านไปแล้วมันได้จบไปแล้วในทุกครั้งที่เราได้เห็นการก้าวของเราที่มันออกมาจากเรื่องที่มันจบไปแล้วยังไม่จมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเรากล้าที่จะละอกุศลได้นะคะการละอกุศลมันจึงเป็นเรื่องแรกที่มากกว่าเรื่องการทำกุศลได้ซ้ำไปเช่นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โกรธแล้วจากเมื่อวานนี้ที่คุณเศร้าหมองคือคนเราเนี่ยนะมันมีวิธีการเศร้าหมองบางทีมันก็น่าเกลียดนะแต่บางทีคุณแม่ก็เอ็นดูนะคือเห็นตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าอ๋อเพราะเราเป็นคนฝึกผันพลังงานเราเป็นแล้วเราไม่ไปเบียดเบียนใครในทุกความเศร้าหมองเนี่ยเราไม่ไปนั่งเล่าเรื่องของเราที่เศร้าหมองให้ใครฟังอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่มีความแข็งแรงมากนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความไม่รู้ของเราไปกระจายความไม่รู้แต่อาจจะเตือนนะคะใช้ความไม่รู้ที่จะพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นอิสระเร็วจากการพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขึ้นที่สูงที่เราก้าวไปเรื่อยๆของเราเนี่ยมันเป็นความแข็งแรงด้านในเป็นความแข็งแรงที่มันเกิดขึ้นจากการฝึกของเราไม่ใช่เพราะใครให้คำปรึกษาเราด้วยนะเป็นเพราะเราฝึกเรายอมรับที่จะเดินที่มันยากลำบากหน่อยบางช่วงเวลามันต้องใช้กำลังเยอะหน่อยในบางช่วงเวลาแต่มันก็จะทำให้เราแข็งแรงในตอนสุดท้ายเราอาจจะไปเป็นม้าตีนปลายในตอนสุดท้ายตอนต้นเราอาจจะยากยังไงก็เอาวะละมันไปเรื่อยอย่าแบกถืออย่าเป็นคนทำงานแบบแบกถืออย่าเอาชนะแบกถือแม้กระทั่งการพิสูจน์ว่าจะต้องถูกคนต้องเห็นด้วยกับฉันเพราะฉันหวังดีฉันเจตนาดีอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งบางทีมันก็ขำๆเนาะแต่บางทีมันก็เหนื่อยแบบขำไม่ออกไม่ใช่หมายความว่ามันถูกมันผิดนะไม่ใช่ว่ามันดีมันเร็วแต่ว่ามันเสียเวลาไปหรือเปล่า
มันจุกจิกไปไหมอ่ะมันมีเวลามากนักหรอบางทีมันก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเธอรู้ไหมว่ายมพบาลจะตะคุบเธออยู่ตลอดเวลาแล้วเธอนั่งเสียเวลาอยู่กับสิ่งเนี้ยมันเสียเวลาไปหรือเปล่านะคะวันนี้คุณแม่จะเลือกนั่งคุยตรงนี้เพราะว่าก็เดินแล้วหอบล่ะแต่ว่าก็อยากนั่งคุยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใครช่วยเปิดน้ำให้หน่อยเป็นการเทสน้ำด้วยเก็บสายยางด้วยก็ใครอยู่ข้างหลังแบ็กก็ไปจัดการนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณแม่ขยับเส้นทางการเดินอย่างนี้อะไรบ้างที่คุณแม่ต้องได้รับบริการในกรณีที่เราเองก็มีแรงเท่านี้บางทีการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญการสื่อสารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เกิดทีมเวิร์กนะคะแต่การสื่อสารที่แบบมันดูขำไม่ค่อยออกอย่างเช่นเนี่ยทุกคนที่กำลังดูอยู่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ว่าก็เป็นตัวเดินเรื่องอยู่ในสิ่งที่คุณแม่จะสอนคุณแม่จะสอนโดยวิธีการเล่าเป็นเรื่องไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยเหตุการณ์ที่ไหนอะไรแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบมันน่าจะสอนได้เพราะตอนนี้เริ่มสังเกตว่ามีคนฟังการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะตั้งแต่ตอนเช้าก็จะเป็นลูกหลานของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีผู้ที่มาบวชเรียนในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เสถียรธรรมสถาน 2-300 คนเนี่ยส่งต่อกันก็สังเกตเห็นมันมีคอมมูนิตี้ของวันพระมาสวดมนต์ตื่นขึ้นมาก็ฟังการสวดมนต์บางคนก็อาจจะยังนอนอยู่แต่ฟังบางคนก็ลุกขึ้นมาสวดด้วยพระบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็เป็นบทแรกที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเคลื่อนไปนะคะแล้วพระองค์ก็สร้างทีมขึ้นมาเรื่อยๆจาก5พรรษาแรกก็ยังไม่มีนักบวชผู้หญิงเลยนะคะหลังจากที่พระน้านางประชาบดีโคตมีเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงที่ออกบวชเพราะว่าก็รู้ว่ามันเป็นความจริงได้สำหรับเพศแม่ที่จะบรรลุธรรมท่านก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการที่จะลดอัตราของผู้หญิงนะคะมันการเป็นการลดอัตราแม้กระทั่งพระน้านางเนี่ยซึ่งเป็นควีนอ่ะเป็นราชินีตอนนั้นเนี่ยก็ยังต้องถูกลดละอัตราเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งที่มาบวชเนี่ยให้ดูพระน้านางให้ดูเลยว่าพระนางประชาบดีต้องถูกลดอัตราอย่างไรบ้างก็ไปรู้ครุธรรมได้เลยนะคะทีนี้คุณแม่อยากจะพูดอันนี้ให้มันเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาพูดกันได้ในหมู่หรือกลุ่มที่จะมีข้อตกลงแล้วว่าเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการละราคะโทสะโมหะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่เดินทางไปใช้เส้นทางของเขื่อนแก่งกระจานนะคะก็คงต้องนั่งแหละเพราะว่ามันก็จะยาวอยู่ก็ไม่เป็นไรทำได้ทั้งนั้นนะคะคือคุณแม่เองเนี่ยหันไปเห็นพระพักตร์พระริยธาราก็ยิ่งมีกำลังใจท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นแหละเราก็มองไปวันเดือนเคลื่อนไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็ไม่แปลกใจไม่ประหลาดใจไม่สงสัยว่าท่านมีไหมไม่มีมันมีเรื่องราวที่เราเป็นมดตัวเล็กๆก็ยากที่จะบินเป็นนกอินทรีที่จะรู้เรื่องไปซะทั้งหมดก็อยากเล่าว่าเวลาที่เราหนึ่งคนเนี่ยกำลังทุกข์นะคะอันนี้ก็เล่าเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถ้าเราหนึ่งคนเนี่ยกำลังหงุดหงิดเราต้องการใครสักคนที่จะรับฟังแล้วการรับฟังนั้นเนี่ยเราก็มักจะแสวงหาใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจที่จะอบรมสั่งสอนก็ได้หรือใครก็ได้ที่จะช่วยเราให้ออกจากสิ่งที่เรากำลังอึดอัดหรือเรียกว่ากำลังมีอกุศลนั่นแหละเวลาที่อึดอัดมันก็มีอกุศลนะคะเราก็พยายามจะหาใครสักคนหนึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
แต่สิ่งที่เราต้องระวังกรรมของเราด้วยก็คือการที่เรากำลังแสดงออกซึ่งความอึดอัดนั้นเนี่ยมันต้องไม่เพิ่มกรรมใหม่เหมือนกับว่าเราต้องการใครสักคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยเขาจะเข้าใจเราแต่ในใจลึกๆของเราเนี่ยไอ้ความอ่อนแอของเราเนี่ยเราก็อยากให้เขาเข้าใจเราแบบที่เขารู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเรามีเหตุผลอย่างนี้นะเราทำถูกอย่างนี้นะเห็นไหมว่าเราเนี่ยถูกนะและมันจะถูกเหวี่ยงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะเรากำลังอ่อนแอว่าไอ้ที่เรากำลังพิสูจน์ว่าเราถูกเนี่ยคนอื่นไม่ถูกหาทางจัดการให้หน่อยสิทำความเข้าใจและหาทางจัดการให้หน่อยประมาณนั้นแหละจะมากน้อยมันก็จะมีไอ้ลากของเนี่ยอกุศลแบบนี้แหละปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้คุณแม่จะลองบินขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของคนที่เขามองเห็นก็เห็นอะไรเอาที่คุณแม่เห็นเมื่อเช้านี้อาหารที่สั่งมาตอนเช้าที่จะต้องพิจารณาอาหารแล้วสรุปการทำงานตอนเช้าเนี่ยกว่าจะได้กินมันเย็นไปเลยเพราะอะไรเพราะคนอีกปลายทางหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และการที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องฟังเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นทำอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเรากำลังเบียดเบียนหรือเปล่าเรากำลังคิดว่ามันเป็นเวลาที่ต้องฉุดช่วยเรานะเพราะเรากำลังจะจมน้ำอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาพร้อมหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราไปเจอคนที่พร้อมงานนี้ก็จบแต่ถ้าเจอคนไม่พร้อมงานนี้เจ็บค่ะวิ่งไปหาใครที่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่จบค่ะเจ็บคุณแม่ก็บอกว่าก็มองดูสิคนที่เขาบินสูงกว่าเขาก็ชิวๆก็ดูแทนที่อีกปลายทางหนึ่งจะได้บริโภคอาหารเพราะว่ามันก็คือเวลาอาหารเราก็รู้อยู่แล้วว่า8โมงคือเวลาอาหารอย่างเงี้ยไปอีก1ชั่วโมงอยู่กับนรกซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็รอไปอันนี้ก็นี่ก็การบริหารเวลาที่ไม่ถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะเรื่องที่สองจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้พ้นทุกข์นะเวลาที่เราพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยมันเป็นการเพิ่มผลึกเกลือน้ำดีก็ไม่ได้แถมยังเพิ่มผลึกเกลือค่ะทีนี้เราก็สังเกตเห็นต่อไปว่าอันนี้คุณแม่เป็นผู้สังเกตแล้วกันก็ไม่ได้เอาการตัดสินด้วยอะไรไปวัดเลยแต่ว่ามีปัญญาก็มองเห็นว่ามันจะเหมือนกันตัวละครคนละตัวแต่วิธีการเหมือนกันพอถึงเวลากินกลางวันตัวละครอีกตัวมาแล้วเวลาเดียวกันเลยคือเวลากินแทนที่เราจะรู้สึกได้ว่าในเวลาที่เราบริโภคเนี่ยเราจะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตามดูตามรู้ตามเห็นนะคะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงมันก็เอาความรู้สึกเรื่องอื่นมาซ้อนความรู้สึกคุณแม่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องมีวินัยในการบริโภคทำไมถึงต้องมีวินัยว่าเป็นการบริโภคที่ไม่เพิ่มความอร่อยอร่อยแล้วต้องรู้ว่าอร่อยแต่ต้องละรู้ว่าไม่อร่อยก็ต้องบรรเทารู้ว่าต้องถอนอวิชชาให้ได้แล้วรักษาใจให้ขาวเลาะการบริโภคนั้นจึงเป็นทิพย์คือถ้าใจขุ่นมัวกินอะไรอร่อยมันต้องเอาหูฟังอีกคนหนึ่งพูดอะแล้วบางทีมันก็ขำไม่ออกนะเพราะว่ามันจะหลอบเดียวกันเลยวิธีการคิดของคนที่จะดึงดูดเข้าหากันมันเป็นวิธีการคิดประมาณเดียวกันราคาเดียวกันก็พูดไปเพ่งเล็งด้วยอวิชชาโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลาที่เราเพ่งเล็งด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะไปใช้เวลาของคนอื่นเขาอย่างที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้เรียกว่ารักไหมอ่ะการใช้เวลาของคนที่เรารักมานั่งฟังอะไรที่มันก็เป็นเรื่องที่สอนแล้วพูดแล้วอธิบายแล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องเอาสิ่งนี้ไปขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้ขาวรอบ
นอกจากจะละอกุศลไม่ได้นะยังเพิ่มอกุศลอีกดูสิมันเข้าตำราไหมเนี่ยมันผิดตำราหมดเลยเขาบอกให้ละอกุศลอันนี้ไปเพิ่มอกุศลโดยไปเขย่าเมาวาวอนให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมคือให้อภัยก็ไม่ทำทุกครั้งที่พูดกันอยู่เนี่ยมันคือพยาบาทและเบียดเบียนรักษาใจให้ขาวรอบทำได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อคุณหมดความอดทนต่อตัวคุณเองคุณก็เบียดเบียนนั่นแหละถ้าฟังอย่างนี้แล้วน่ากลัวนะนี่วันพระอันนี้สอนเลยนะทั้งผู้บวชเก่าบวชใหม่ทั้งผู้ที่สึกไปแล้วทั้งผู้ที่ไม่เคยบวชและทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักเสียเวลามากแล้วแพ้หมดกิเลสครอบงำหมดคุณแม่เนี่ยขึ้นรถออกจากเสถียรไปนะก็ใคร่ครวญนะว่าถ้าสังฆะหรือหมู่หรือกลุ่มของคนมันแข็งแรงเนี่ยมันจะมองเรื่องนี้อย่างเป็นครูและขอบคุณกันละกันมันจะขอบคุณหนึ่งมันจะไม่หนีสองมันจะไม่ก้าวร้าวสามมันจะไม่อ้างสี่มันจะไม่พลุสวาจาใช้วาจาที่มันแดกดันแต่มันจะมีปัญญาชี้ชวนไม่ได้ขนาบด้วยกิเลสหรืออัตตาแต่มันขนาบด้วยปัญญาเหมือนพระบรมศาสดารับสั่งว่าถ้ามันมีความทุกข์ให้ฟังสิ่งที่พระองค์สอนคุณจะเทคนิคอะไรที่คุณนำเสนอมาแล้วคุณก็จะคิดว่าใครจะบาดเจ็บอะไรคุณลืมไปว่าคุณกำลังเจ็บแล้วคุณก็คิดว่ามันจะเกิดการบาดเจ็บความหยาบคายอำนาจการเสแสร้งการมุสาการอ้างมันไม่ถูกอยู่แล้วแค่เราอย่าเป็นเป้าก็จบแล้วถอนอวิชชาได้ก็จบแล้วแล้วคุณแม่ก็คือเราเหลืออีกเดือนหนึ่งอ่ะพรรษาเนี้ยมันก็ได้เห็นมากนะวันพระนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาเนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน10ก็จะไปขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วก็จะไปขึ้น15ค่ำเดือน12เนี่ยมองพระจันทร์ว่าเมฆมันก็แค่มาแล้วไปจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังอย่าเสียเวลาไปตีความกับเมฆหมอกเลยตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่อย่างตายทั้งเป็นมันก็แพ้หมดแล้วเวลาคุณแม่ทำงานเนี่ยบางทีคุณแม่เดินทางเนี่ยคุณแม่สังเกตเลยว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้มันไปแล้วมันอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้ถ้าได้กลับมามันก็จะเห็นว่าเรายังพอที่จะมีเวลามาสอนกันเนาะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้กลับมาล่ะก็น่าเสียดายเนาะที่เราอยู่ติดกันแค่นี้เองเรากำลังใช้เวลาแม้กระทั่งมื้ออาหารของเราทั้งเช้าและกลางวันกับอะไรอ่ะลูกเมื่อวานเนี่ยมันเห็นเลยลูกจะกินข้าวสักมื้อหนึ่งถ้าอาหารที่มันร้อนมันเย็นได้แล้วลองเปรียบว่าคนร้อนๆที่นั่งพูดอยู่แล้วมันเย็นได้มันก็คุ้มนะมันก็จ่ายค่าอาหารคุ้มแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมื้อกลางวันอีกแล้วมันสองมื้อแล้วนะมื้อเช้ามื้อกลางวันก็กินข้าวอยู่สองมื้อนี่แหละมันจะกินอาหารให้เป็นทิพย์บ้างได้ไหมคะที่ยังเหลืออยู่ลองถามดูถ้าคุณกำลังทำอย่างนี้กับใครอย่างนี้เรียกว่ารักไหมอ่ะพอได้หรือยัง
ถ้ามันมีตั๋วใบเดียวแล้วไม่ได้กลับมาอีกเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันเลวร้ายมากนะแล้วมันไม่ใช่ทางวันนี้ลองนึกถึงโอวาทปาติโมกพระองค์รับสั่งกับพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้เราละอกุศลเพราะฉะนั้นเวลาใจมีอกุศลนะวิธีการละเนี่ยไม่ใช่เอาไปพูดมันจะต่อไปถึงเอาความในออกความนอกเข้ามันจะทำให้เกิดมะเร็งที่มันลุกลามนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์พูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์ต้องอวดเก่งหรอกไม่ต้องฉลาดมากนะก็ได้แค่กระเทาะอวิชชาของตัวเองออกนี่ก็พระธรรมคุ้มหัวแล้วไม่ต้องมาพูดว่าบวชเก่าบวชใหม่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องเอาออกอยู่นั่นแหละปวัชชะคือการละวางความอึดอัดคับข้องของความคิดแบบชาวบ้านบวชเนี่ยแปลว่าอย่างนี้กำลังจะรับบวชอีกแล้วเนี่ยผู้บวชเก่าเนี่ยสำเนียกใจตัวเองหน่อยบวชแปลว่าการออกจากความคิดอันคับแคบของชาวบ้านของบ้านเรือนตอนนี้สมัครบวชกันมาอีกแล้วเนี่ยแล้วถ้าทะเลาะกันขัดใจกันก็อย่าออกบิณฑบาตไปหลอกชาวบ้านเขามันไม่สมควรที่จะมีคำข้าวที่ชาวบ้านเขาจบหัวให้มีหิริกันหน่อยมีละอายกันหน่อยมีหิริและโอตปะกันหน่อยเข้าพรรษาเนี้ย40พรรษาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เคยคุยกับหลวงพ่อนะแล้วหลวงพ่อเคยพูดกับคุณแม่ว่าทะเลาะกันเรื่องกินอยู่เนี่ยมันน่าอายนะหลวงพ่ออายมากเลยที่ลูกวัดที่แม่ชีในวัดไปบิณฑบาตแล้วหยิบของว่าอะไรอร่อยของตัวเองหรือผ้าก็เก็บแต่สิ่งที่ตัวเองกินแล้วหลวงพ่อบอกมันน่าอายอ่ะโอ้คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ยังรู้สึกเลยว่าเออทำไมหลวงพ่ออายอ่ะก็เพราะว่ามันไม่ได้ประวัติชาไงมันไม่ใช่เอาออกไงก็ระลึกถึงมองไปทางไหนคุณแม่ก็มองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นความกตัญญูนะถ้าเรากตัญญูอ่ะครูบาอาจารย์จะกินข้าวต้องมีเรื่องหนักใจให้เลยเนี่ยมันอายไหมลูกเธอไม่อายอ่ะแม่อายนะแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมไม่โตทางจิตวิญญาณงานหนักใจเบารู้เท่าทันกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันธรรมะบันเทิงมากนะนี่นะนักบวชก็ขนาดนี้นะคารวะจะขนาดไหนเยื่นเยอะตีความขนาดไหนเป็นการเยื่นเยอะตีความที่แบบนรกมันช่างมีที่ว่างจริงๆเลยนะทำไมถึงชอบไปอยู่กันเนาะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเปรตอสุรกายเดรัจฉานเนี่ยมันยั่วเยี้ยแล้วนะเออมันน่าจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนฝั่งพึ่งตัวเองให้แห้งว่ายน้ำไปอย่าประมาทเท้าแตะทรายลมพัดคลื่นมาอีกทีเอาออกไปก็ได้บวชนานแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงหรอกดูเหมือนจะว่ายน้ำเป็นดีเบสกับใครได้พายุมาอีกทีนึงนี่ไงโควิดมาอีกทีเนี่ยทำอะไรไม่เป็นกันเลยอ่ะแทนที่จะเดินขึ้นไปผึ่งตัวแห้งแล้วก็รู้ว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันมาจากการซ้อมเอาออกซ้อมฝึกซ้อมละซ้อมวางซ้อมที่จะไม่เอาถูกเอาผิดไม่มีใครถูกหรอกนรกหมดแหละใครทะเลาะ กับใครใครอวดดีถือตัวคิดว่าตัวเองแน่ก็นรกหมดละลูกมันก็โมหะจริตอยู่แล้ว
พวกหนีกลัวหดหู่ก็กลุ่มหนึ่งไอ้พวกบ้าต้องพิสูจน์ก็กลุ่มหนึ่งเงอะงะใครพูดอะไรกูก็เอ็นเอียงไปด้วยนั่นก็กลุ่มหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ไม่เคยถึงฝั่งได้เลยนะเป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็ต้องโฟกัสมากนะฮะในการพูดงั้นใครที่อยู่หลังกล้องแล้วก็ทำอะไรก็ตามเนี่ยเบียดเบียนหมดนะฮะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ไงแล้วไม่มีใครบอกไงแต่พอมีคนบอกถึงได้รู้ตัวใช่ไหมว่าเธอทำอะไรเพราะขณะนี้คุณแม่มองกล้องอยู่ข้างหลังกล้องทำอะไรถ้าเธอฟังแล้วเธอสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เธอก็เป็นทีมเวิร์กแต่ถ้าเธออยู่กับคุณแม่เธอฟังอยู่แล้วเหมือนน้ำลดอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยโอเปนยิโกเลยเธอใกล้คุณแม่แต่เธอก็ห่างจากสิ่งที่คุณแม่พูดนั้นกันเหมือนกันเลยค่ะอยู่ใกล้พระองค์ดีกว่าฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตก็รู้อยู่เทคนิคไหนก็ไม่เท่าสิ่งที่พระองค์ตัดเตือนมาชวนกันวันนี้คุณแม่ยังไม่เห็นขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตที่เป็นหนังสือนี่คือทีมเวิร์กที่คุณแม่เตือนว่าเมื่อวานคุณแม่ก็ยังต้องเรียกเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะว่าการเตรียมตัวระดับไหนมีประโยชน์อะไรเดินตามคุณแม่แล้วไม่พัฒนางานเห็นไหมถ้าคุณแม่ถามว่าขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตอยู่ไหนวิ่งกันตับแลบแล้วแทนที่จะเอาเวลาไปดูคนอื่นถ้ามันโฟกัสลงไปจริงๆในการละวางเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยคุณแม่จะมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงแล้วเรียกอะไรในวันนี้พรุ่งนี้คุณแม่ไม่ต้องพูดซ้ำเลยวันพระสอนพวกเธอเลยว่าเธอเห็นหรือยังว่าเธอมีพัฒนาการระดับไหนถ้าใครเดินตามคุณแม่จะเห็นว่าคุณแม่แทบจะไม่ได้กินน้ำที่ซ้ำไปเวลาทำงานเพราะอะไรเพราะมันต้องวางแผนหมดเลยเดินทางยังไงเข้าห้องน้ำได้หรือไม่ได้ทุกอย่างมันมีกำหนดการหมดเลยไม่ใช่ทำแล้วเดินตามกันเหมือนไม่รู้เรื่องไม่มีพัฒนาการไม่มีความสำเร็จร่วมกันจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ก็น่ากลัวมากแล้วค่ะน่ากลัวมากอยู่แล้วว่าครูบาอาจารย์จะหายไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์จะหายไปเรื่อยๆแล้วอวิชามันก็ไม่ได้ถูกละวางมันจึงเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะต้องทบทวนกันใหม่เหลืออีกหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งเดือนที่เราคงจะต้องพูดแล้วว่าเป็นหนึ่งเดือนที่เราควรจะต้องจริงจังกว่านี้ไหมในการเอาออกจริงจังกว่านี้ไหมในการที่จะมองเห็นว่าชีวิตมันสั้นจริงๆมันสั้นมันจึงต้องละวางให้มันเบาขึ้นคุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าให้คุณแม่ประเมินการมาทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์การเอาออกทุกวันของคุณแม่เนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่เข้าใจอะไรมากขึ้นตื่นขึ้นนะคะก็อยากจะให้กำลังใจลูกศิษย์ที่มาบวชแล้วลาออกไปแล้วบวชแล้วไปเอาหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มายังต้องมีเหมือนเดิมถ้าบอกแล้วยังไม่ไปหยิบก็แสดงว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้จำเป็นเพราะเป็นการเริ่มต้นแล้วเห็นไหมคะว่าถ้ายังไม่รู้ก็ต้องรอก็ต้องรอให้รู้เลยคนที่ทำงานอย่างที่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่เคยประเมินตัวเองเลยก็ต้องฝึกประเมินแล้วคุณมีเวลาอีกหนึ่งเดือนน่ะพรรษาที่40แล้วคุณแม่ก็จะตามดูด้วยว่ามีใครก้าวหน้าเช่นพี่ติ่งตอนนี้นั่งฟังอยู่พี่ติ่งเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคนที่มันไม่อยากทุกข์มันเข็ดจากความทุกข์มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะไม่กลับไปอีกเราจะไม่กลับไปเป็นเช่นนั้นอีกคุณแม่ว่าอันเนี้ยท้าทายล่ะ
ถ้าคนไม่รู้ไม่เข็ดเลยไปได้เรื่อยเกาะไปได้เรื่อยแล้วก็คิดว่าใช่ไปได้เรื่อยอันนั้นล่ะค่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราคิดเสียว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมีบุญเก่ามาเดี๋ยวเราก็จะมีคนนั้นคนนี้คนโน้นหรือเราอาจจะประมาทก็ได้ว่าเรากินบุญเก่าของเราจนหมดบุญแล้วอะเราไม่ขนขวายแล้วถ้าตราบใดทีมงานของเราไม่ขนขวายในการที่จะก้าวหน้าอันตรายแล้วค่ะอันตรายแต่พี่ติ่งบอกว่าฟังคุณแม่อยู่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปดูย้อนหลังนะคะแล้วก็มองเห็นว่าพี่ติ่งสื่อสารเข้ามาในคอมมูนิตี้ของเราเราถือว่าการทำทีวีของเรามันเป็นคอมมูนิตี้พอกลางวันคุณแม่ไม่สามารถที่จะทำงานกับทีมเราแบ่งกันละใครช่วยทำอะไรได้ก็ช่วยนะคะเขาก็พยายามป้าตุ๊กก็เข้ามาเป็นกำลังใจแต่อย่าหลงไปคณะทำงานอย่าหลงไปต้องประเมินตัวเองด้วยคุณแม่ยืนตรงนี้คุณแม่เห็นพระพักของพระอริยะธาราในเงาคุณแม่ก็เลือกมาไม่ใช่เพราะตรงนี้สวยแต่คุณแม่มองเห็นเงาคุณแม่จะสอนเรื่องเงาคุณแม่จะสอนเรื่องการส่องกระจกแล้วเห็นเงาบางทีมันก็มองเงาในน้ำนี่แหละคือผลแห่งกรรมก็ต้องบอกคณะทำงานว่าเงาในน้ำนี่แหละมันอยู่ที่คนส่องยังไงถ้าเราส่องแล้วมันดีแล้วน้ำมันกระเพื่อมเรามองจริงๆเราก็จะเห็นแค่น้ำกระเพื่อมจะไปนั่งด่าน้ำที่มันกระเพื่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเงาในน้ำคืออะไรคือผลแห่งการกระทำจะต้องมีแว่นตาด้วยนะอย่าไปโทษลมโทษฟ้าเลยดูตัวเองว่าส่องกันยังไงเถอะคุมทรัพย์จากพ่อโอดวันนี้พูดเรื่องเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานนะคะแสดงกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กรมีอักษรสละสรวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกจึงมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังได้ดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจริงๆแล้วอันนี้พระองค์ก็สอนนะว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะไปใช้คำสอนหรือเทคนิคทั้งที่เราเป็นศิษย์ตถาคตอย่างเนี้ยเช่นคุณแม่ได้ยินว่าอ๋อถ้าใช้วิธีการอย่างนี้จุดๆๆอะไรสักอย่างนึงคนคนนี้ก็จะบาดเจ็บไม่หรอกถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครบาดเจ็บเพราะคนอื่นแต่เพราะอวิชชาและที่เราบาดเจ็บก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นเพราะเราไม่ฟังตัวเราที่กำลังมีอวิชชาเราควรจะฟังแล้วละวางอวิชชาประมาณนี้เลยค่ะมองให้ใกล้ไม่ต้องเอาคำพูดว่าอันนี้จากพระโอษฐ์หรือไม่พระโอษฐ์ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณละอวิชชาได้ในปฏิจจสมุปบาทภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีถ้าคุณใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคุณจะไม่ต้องมาสะอึกสะอื้นและเสียเวลาทั้งกับตัวคุณและกับคนอื่นมันจบง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคฝรั่งมังค่าอะไรเลยค่ะเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันสอนพวกเราอยู่ทีนี้ดูภิกษุทั้งหลายส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตท่านให้เทคนิคให้วิธีการแล้วนะคะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งในชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาคือว่างจับทุกข์แหละอันเนี้ย
พูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์ละอันเนี้ยสุญญตาก็คือพ้นทุกข์แล้วเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยงหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ต้องมีใครปรึกษาไหมต้องมีใครที่จะต้องมานั่งรับฟังไหมนี่ไงทำไมไม่ชวนกันเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาคลี่คลายสมมติหูได้ยินเสียงมีคนอ้างว่าอ้างคุณแม่เนี่ยถ้าเธอก็มั่นใจในคุณแม่ที่จะไม่ทำความหยาบคายและไม่ขาดเมตตาเนี่ยเธอควรจะต้องพูดเรื่องอื่นกันไหมอ่ะนี่ไงแต่ถ้าเรามั่นใจในพระพุทธเจ้าล่ะหนักเบาเลยนะไม่ใช่แค่คุณแม่แล้วนะพระพุทธมีพระภาคเจ้าพระตถาคตเจ้าพูดแล้วว่าทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นทุกข์มาจากอวิชชาทำอะไรกันนะเห็นไหมใจก็ไม่เศร้าหมองหมู่คณะก็ไม่เศร้าหมองก็เอาเรื่องเหล่านี้มาคลี่แล้วก็มองเห็นเลยไม่ใช่มาพูดว่าใครถูกผิดใครมาก่อนมาหลังใครใช่ใครไม่ใช่ใครฟังใครใครไม่ฟังใครมันก็อัตตาทั้งนั้นแหละตกลงจะฟังตถาคตไหมอ่ะนี่ไงคำสอนชัดเจนอยู่ถึงแม้ว่าวิธีการไหนก็ไม่เหมือนวิธีการแห่งพุทธะหรอกภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันแก่กันและกันเองไม่อย่าไม่ต้องมีคนอื่นเลยคุยกันเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จะเป็นบริษัทที่เลิศแลคุณแม่ถือคำสอนจากพ่อโอ๊ตสอนนักบวชไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาอยากได้คำสอนใครอีกหรือทำไมไม่ทวนถามคำสอนที่พระองค์สอนเราว่าทุกข์เกิดขึ้นจากอวิชชาแล้วเราทวนจะถอนอวิชชาอะไรใครทุกข์ก็คนนั้นแหละต้องถอนอวิชชาชัดเจนอยู่แล้วจะต้องทำให้อาหารที่มันร้อนเย็นไปทำให้ใจเย็นดีไหมเห็นพูดกันแล้วก็สงสารสลดสังเวชซะจริงๆนี่ขนาดทำกันอยู่ทุกวันทุกวันสวดมนต์จากพระโอษฐ์กันทุกวันอย่ามั่วชัดเจนดูเงาดูเงานะเห็นไหมว่าเห็นอะไรต้นแบบคือคนส่องเป็นยังไงเงาก็เป็นอย่างนั้นรู้ตัวไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนต้นแบบคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคุณคุณจะโทษเงาได้ยังไงคุณจะโทษลมได้ยังไงมีอคติและเพ่งโทษเนี่ยมันก็นรกอยู่แล้วลูกเดี๋ยวคงต้องเอากระจกส่องเงามาไว้ที่ตรงนี้แหละใครมีปัญหากับใครก็ไปส่องกระจกจะได้เห็นเงาตัวเองไม่มีเงาของเราที่คนอื่นมาเป็นต้นแบบให้หรอกลูกวันนี้เป็นวันพระอ่ะขึ้นกี่ข้าม15ข้ามเมื่อคืนนี้คุณแม่ลงมาฝนตกเราเห็นเลยแบบถ้าใครไม่รู้ว่าการไปทำงานของเราเหนื่อยก็ให้รู้ไว้เลยต้องเรียกว่า
มื้อกลางวันต้องกินข้าวในรถน่ะมันยังไม่หนักพอกันอยู่อีกหรือฮะคุณน่าจะมีหิริและโอตตปะกันได้แล้วกระมังแล้วกลับมาวันพระเนี้ยอย่างเดียวเลยคือละอกุศลให้ได้อะไรที่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าละได้อย่าเสียดายเลยอกุศลน่ะเอาออกไปเถอะแล้วกุศลที่มันทำได้ยากเช่นการให้อภัยเนี่ยกุศลที่ทำได้ยากคือการให้อภัยเขาเรียกว่าอภัยทานเข้าใจไหมลูกให้อภัยตัวเองซะก่อนปะจะได้ให้อภัยคนอื่นได้ไม่ใช่เสแสร้งกับคนอื่นแล้วตัวเองก็ยังให้อภัยตัวเองไม่ได้นะเขาทำงานหินเขายังต้องสอนเขาให้ใจเบานานๆเขาเจอกันทีเขายังดีใจกันที่เจอกันทุกวันมันไม่มีความปราโมทย์แห่งจิตนี่มันก็ไม่ได้เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วลองทบทวนดูเถอะลูกแล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบคุณแม่จะสร้างคอมมูนิตี้จากนี้ไปอีก1 เดือนนะเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันขนาบแล้วนะหยุดที่จะมาขอเวลาที่จะต้องมานั่งฟังอะไรที่มันไม่ใช่แล้วกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงซะถ้ากตัญญูนะกตัญญูกับพระธรรมก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแล้วจากนั้นก็ลงในรายละเอียดของการขัดเกลาเรามีเวลาอีก4 วันพระที่จะเห็นว่าวันที่15 ค่ำเดือน 11มันจะมีความก้าวหน้าขึ้น15 ค่ำเดือน 12ที่เรานัดหมายกันเราทำงานเพราะเรามีนัดหมายที่จะบอกว่าชีวิตที่สั้นเราต้องดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติคำสอนจากพระโอษฐ์คือคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับนักบวชพุทธบริษัทนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาด้วยนี่แหละตั้งแต่โสดาบันเนี่ยมันต้องฟังอย่างนี้แหละแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความเบากายเบาใจไปทีละลมหายใจแห่งสติจนละอกุศลได้สิ้นเชิงที่นี่ไม่ใช่ถังขยะไม่ต้องเก็บขยะไว้เอาออกทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเมื่อไหร่ความตายมาเมื่อนั้นจบเพราะมันจบทุกวันอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นจบไม่เจ็บเมื่อไม่ตายทั้งเป็นมันพอมีสัพพะกำลังที่จะกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อพระธรรมคือต้องสงบเย็นแล้วรับใช้ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นี่คืองานที่เหลือในชีวิตที่เหลือของเราจะเรียกแผ่นดินตรงนั้นว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ของฉันจบไปไม่ต้องเจ็บนานแล้วก็ทำหน้าที่อย่างอาจหารโดยธรรมใครที่คุณแม่เตือนแล้วและเรียกแล้วไม่ได้เตือนแล้วโดยเรียกอีกจงรับรู้ว่ากำลังเตือนว่าเธอต้องทำในสิ่งที่ถูกเตือนและถ้าเตือนแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมีใครเตือนอันนั้นแหละอันตรายอันนั้นแหละไม่มีครูบาอาจารย์คอยขนาบเนี่ยแหละขอบอกเลยว่ามันน่าเศร้ามากเลยนั้นท่านที่กำลังฟังคุณแม่อยู่เราจะยังขนาบและชี้ชวนไปด้วยกันในช่วงเวลาเช้าๆอย่างนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกล้าเตือนและให้คีย์โน้ตที่สำคัญก็คือเอาออกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พูดเรื่องเอาออกก่อนละอกุศลให้ถึงพร้อมไม่ต้องมาเสแสร้งแต่งแต้มอะไรให้มันสวยไปกว่านี้เอาออกก่อนสะอาดก่อนมันจะได้สว่างสงบจากอวิชชาได้ก็เป็นมนุษย์ชั้นเลิศแล้วเนี่ยเป็นธรรมอันเลิศแล้วนะคะส่วนเอกสารชิ้นนี้คุณแม่เรียกทุกเช้าเพราะจากนี้จะเป็นนโยบายเป็นพุทธกิจที่จะต้องใช้กลางวันก็มอบหมายให้ทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดือนนี้ไปก็ไปเมนูที่หลีกเลี่ยงการฆ่าแล้วลองฝึกทำอาหารที่มันจะสามารถเป็นอัตลักษณ์ของหุบเขาโพธิสัตว์ปลูกกินใช้ธัญพืชอะไรก็ว่าไปทดแทนกันไปไม่มีเคมีกินอย่างสะอาดสว่างสงบเหมือนกันและตอนกลางคืนก็เอามาทบทวนไข้ครวนเป็นคำสอนที่จะต้องเอามาไข้ครวนวันต่อวันจากนี้ไปเป็น24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทั้งผู้ที่ยังบวชอยู่ผู้ที่จะเข้ามาบวชใหม่และผู้ที่สึกออกไปแล้วในสังฆะเนี่ยเราทำกันในช่วง
พรรษาเนี่ยเราบวชกันเนี่ยเป็นร้อยคนแล้วมันต้องมีสักคนหนึ่งนะที่เอาออกแล้วมันเติบโตนะคะสำหรับพรรษาเนี่ยก็เป็นร้อยแล้วที่บวชกันนี่ก็สมัครเข้ามาอีกแล้วใครที่อยากจะสมัครบวชวันเสาร์ที่สองของเดือนก็ยังสมัครได้อยู่ตอนนี้มีมาแล้วเท่าไหร่จ๊ะฮะ28คนแล้วเราก็พยายามนะคะที่จะทำแล้วจากนี้ไปมันก็จะเริ่มสบายเพราะไอ้รุ่นแรกๆเนี่ยมันหนักมาก่อนแล้วมันอยู่กันแบบเหนื่อยยากมาแล้วมันยังอยู่กันได้เลยเอาออกแล้วตอนนี้เนี่ยใครที่ดูคุณแม่อยู่มาสร้างคอมมูนิตี้เลยทันทีที่คุณแม่ออกมาตอนก่อน7 นาฬิกาของทุกเช้าให้เราเนี่ยส่งต่อไปยังคนที่สึกแล้วเพราะทุกคนก็รักคุณแม่นะทุกคนก็ซาบซึ้งกับการทำงานหนักของคุณแม่นะคุณแม่เนี่ยไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครข้างนอกนักหรอกเอาแค่คนที่บวชในสังฆะนี่ก็น่าจะมีหิริและโอตตัปปะกันมากพอที่จะหยุดทำอะไรที่มันจะพาสังฆะของเราเนี่ยจบลงแค่เราเราอย่าเป็นคนบวชคนสุดท้ายแล้วคุณแม่ไม่บวชให้ใครอีกเลยเพราะเขตเธอนั่นแหละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมสำเนียกหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ช่วยกันสร้างโอกาสเนี้ยที่จะให้คนทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงสัจธรรมไปกับพวกเราด้วยนะเป็นอะไรที่แบบมาจบลงในนี้เลยเพื่อจะได้ให้เห็นว่าฝนตกแดดออกยังไงเนี่ยเราก็ยังมีสถูปะเนี่ยแหละให้ร่มเย็นของเราอยู่เวลาที่เราเข้ามาในเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเรากำลังอยู่กับพระธรรมร่มเย็นเนี่ยมันก็มาจากการเสียสละของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะไม่ยากหรอกที่จะเป็นนักลงทุนไม่ต้องให้ใครมาเหมือนกับบอกให้เราเป็นนักลงทุนหรอกเราก็รู้อยู่ในทุกความหมายของการลงทุนมันมีกำไรอยู่แล้วล่ะอย่าให้เราเนี่ยถึงกับขั้นที่เรียกว่าโอ้ไม่อยู่ใกล้แล้วเหมือนไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการมองเห็นนะคะคุณแม่อยากให้พวกเราลองเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลือของเราจากนี้แหละให้เรามองเห็นพุทธะในใจของเราอย่าปล่อยให้วัตถุอะไรมาบังเรากับพุทธะให้เราเห็นถึงการเติบโตด้านในคือหัวใจของเราแล้วการใช้สื่อแสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นคนที่ทำสื่อต้องตื่นคนที่ดูสื่อก็จะได้อานิสงส์จากการทำสื่อนี้เราจะไม่ใช้สื่อนี้เป็นไปเพื่อบดบังความเป็นพุทธะถ้าบอกว่าเราไม่เอาพระพุทธจุ๊บพระพุทธรูปมาบังพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดมันลึกซึ้งมากนะคะนี่เรานี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่าจมอยู่กับคำสอนที่ผิดจงเลือกระหว่างการอยู่กับพุทธะหรืออยู่กับพระเทวทัตพระพุทธเจ้าพูดว่าเราจะไม่รู้สึกเกลียดเทวทัตเหมือนเรารักลาหุนเช่นใดเราก็เอ็นดูพระเทวทัตเช่นนั้นทำไมความเกลียดชังเธอจึงมากมายนะเธอเป็นสิทธิ์ตถาคตทำไมเธอไม่ฟังใครจะทำอะไรจะเสแสร้งเทวทัตจะเสแสร้งจะทำอะไรก็ตามไม่เกลียดเหมือนเอ็นดูลาหุนเช่นใดอย่าปล่อยให้พระพุทธรูปบังพุทธะในใจพระพุทธเจ้ามีรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในใจคุณแม่ทำให้เธอเห็นว่ามองออกไปให้ไกลกว่านั้นสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเองกับหมู่คณะกับสังฆะและก็กับโลกใบนี้ได้และเนี่ยค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะ